เสียงก้องเสียงก้องเสียงมองตำข้าวเสียงตุเจ้าเทศธรรมมาแล้วขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังตามวัดตามวาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่31เดือนมีนาคมพ.ศ. 2567สถาญาติโยมพ.ศ. 2567ตรงกับเดือน6เหนือแฮม7ค่ำค่ำว่าเป็นวันอาทิตย์ในวันนี้สถาญาติโยมทั้งหลายอัตมาภาพขอยกมือขอบคุณอนุโมทนากับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผอ.ขึ้นสีขาวของเฮาและท่านรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อและขอขอบพระคุณยังมายังเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เปิดเกาะเกี่ยวสัญญาณกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองบอกว่าอำเภอเมืองฝางบอกว่าอำเภอแม่อายบอกว่าอำเภอชัยปราการบอกว่าอำเภอแม่ดิมตลอดถึงตัวในเมืองเชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องจังหวัดลำปูนก็ดีอำเภอฮอดก็ดีอำเภอจอมตองก็ดีโดยล้อมแม่วังสันปะตองดอกอำเภอสะเมิงก็ดีอำเภอแม่แจ่มก็ดีอำเภอกัลยาณิวัฒน์ก็ดีที่ได้รับฟังเสียงอัตมาภาพตอนเจ้านี้อัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงเจ้าคณะตำบลสันติสุขก็ได้รับภารหน้าที่มอบหมายจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผอ.ขึ้นสีขาวท่านรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อของเฮานั่นได้มอบหมายเวลาฮื้อกับเก้ากับผมและอัตมาภาพนั่นได้มาพบปะศรัทธาพี่น้องอีพ่ออีแม่ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาแล้วศรัทธาญาติโยมเพื่อบ่ฮื้อเสียเวลาเวลาก็จะตี 4:25 นาที4:25 นาทีศรัทธาญาติโยมมาเจ้าเห็นหน่อยนึงเพื่อจะได้อู้ได้จ่าศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละมาแล้วกับพระหนึ่งกับหนึ่งกับสองกับสามอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกะสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกาสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมาย
ระนังกัจจามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาระนาสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอนุตัตโตพุทธิสัตตัมมาสัตติสัตติวะมนุสัตตังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอักขาทิโกเอหิโกโอปันนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเอติโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจโจติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสากสังโฆยะทิตังจัตตาติโพธิสายุคันิอัตตาโพธิสาปุคคราเอสาปะกะวะโตสาวกสังโฆอาอุตนโยปะอุตนโยทักขิตนโยอัญชติการณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสัตติสาตุสัตุปะปัญญาปัตตมิสัมจิตัสสัตุปะปัญญาปาลมิวัดเวดลอมวิดิยาปัตตมิอมรมละวังดีสิตะปัตตมิบางออกดาบเมตตาปัตตมิปะเปตังปืนตานะปัตตมิเป็นปืนตังต่ออุเบกขาปารมีก็เป็นเวียงสัจจะปัตตมีเวทระวังดีเป็นไม่เต้าขันติปัตตมีกายเป็นออกดาบบังนาไม้และปืนไฟอาทิตตานาปัตตมีปับปับปับไปจุแห่งแข็งแข็งแรงแรงปับหมู่บ้านปีสังไปเปตุตาเวทิตดังโทตัดนีอัศจรรย์เสือเหมือนปันอยู่กว้างน้ำนาทีกว้างต่อกว้างแตกติฟองนานนองนานนอเป็นเกาตกดอกไม้มาปูจาพระเกณฑ์ไตสัตตานพระปุตตังเลยจุงมาไปโปรดจุงมาอนุญาตโปรดโปรดผู้กาแต่ติดีแม่ดังโทดัดดีออกมาติดม้อยผมอยู่ข้างทาดจังไรขัดขางาซับพ้นดินพุทธนำนาตีลงปะปายก็อับตับเต้าหายามานเอาอาปุ่นกัวกับยกมือตุนหัวเสกาผู้กานี้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตังพระปัญญาปะดับมีไว้กัจจานตั้งไว้ตั้งนาก็ได้กัจจานตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้กัจจานตั้งแต่หัวถึงตีนก็ได้กัจจานตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้กัจจานเศษว่าลูกปืนจากมาเหมือนดังปุ่นเศษอาก็จักบอกมากระได้ข้าปัจจาวก็เลยได้วายว่าพุทธกุณังตัมมะกุณังสังฆกุณังพุทธอินตาตัมมะอินตาสังฆอินตาสะเมโตตะเนอยู่เหนือน้ำอยู่กรรมแผ่นดินกันว่าผู้กาดนี้ละเนื้อเกิดเติงอย่างคุณพระปิตาคุณพระบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณป่าแก้วเจ้าต่างสามพระการคือคุณป่าพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณกุรัตเจ้าก็ดีคุณป่าเจ้าต้นภาวัตนาก็ดีคุณนางอุตตราก็ดีคุณป่าปัจเจเจ้าก็ดี
คุณแม่นางทอดดัดนี้เจ้าก็ดีจุกมาตักสากกำนาดและกำลังยังตุนตัวเองครับพระเจ้าและท่านผู้ฟังจุผู้จุคนและท่านเจ้าของสถานีวิทยุจุผู้จุคนจิมแดเตพุตโตพุตตังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังกังรักษาพุตโตพุตตังอะระหังธรรมโมธรรมังอะระหังสังโฆสังกังอะระหังพุตโตพุตตังกันอาธรรมโมธรรมังกันอาสังโฆสังฆังกันอาพุทธโตปุกธรรมังปิดสังฆังมิตรอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอมติปสามังสะดับเทียนกาวัดวาโลกเป็นเปลี่ยวไปสติกันใจกูเตียนนี้ปับเมืองปีมะจุดดาวบ่หูเก่งจิตเป่ากับกินมาร้อยเอ็ดภาษากุก็ปรับไตไตปืนฟ้าเนื้อนาแผ่นดินเกาลินกูก็เป็นน้ำเกากลางกูก็เป็นเม็ดน้ำใหญ่จักออกไปตวมหัวปิดตายไปดินกูก็เป็นดับเทียนกาปรับปืนฟ้ากูเที่ยงปะกัวสางอมสหาบาตบมังสวหายอมเปตจารามแผ่นดินดำไว้วาวาดสายตาพิกัดกับนี้ละคนดีตู่ไว้ที่นี้อย่าเอาตัวหมู่ตันตังผีมารและผีเขนผียักษ์ผีเย็นหยัดได้มาไกลผียักษ์ไล่จุ่มนิ้วปันตั้งกุมปันยักษ์ไล่อันต้องเตียวไปพูดหนีไปสวะหายสาธุดุกกะลาเจ้าภัยยะอันว่าภัยตั้งหลายประการต่างๆนานาปืนต้นว่าไฟไม่ก็ดีไฟอันเจ็บใครได้เป็นภัยยะที่ก็ดีอุปัตตวะกังวลอันตรายมาคือคนและสัตว์ได้เจ็บได้ป่วยได้เสียข่าวและเสียของจากภัยตั้งหลายบัดนี้ตนตัวเองข้าพระเจ้าอันนะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจักถอดจักถอนไปแล้วตั้งแต่นี้เป็นตนไปก่อมือเจ้าตั้งหลายหมายมีท่านผู้ฟังจุผู้จุคนและเจ้าของสถานีวิทยุจูสถานีผู้เป็นเจ้าหอเจ้าเงินเจ้าบ้านและเจ้าเมืองพร้อมด้วยญาติกาพี่น้องลูกหลานเหลนตินเตาจุคนคนเฮืออยู่สุขสบายจุบเนื้อและเย็นใจอย่าได้มีภัยอันตัดไหลใดๆอย่าได้มาไกลตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอฮือท่านตั้งหลายผู้เป็นเจ้าหอและเจ้าเฮือนเจ้าบ้านเจ้าเมืองและพร้อมญาติกาพี่น้องลูกหลานเหลนเต็นตายจุผู้จุคนและท่านผู้ฟังทั้งหลายจุคนจุงมีแต่โชคลาภมั่งมีตุ่นเตานั้นจุงจะมีเที่ยงแต่ดีๆใจยะสิทธิถัดนังลาปังสดทีพระขยังสุขังปาลังสิทธิจะอายุจะวันโนจะโภคังวุติจะยาสวาสตะวันสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันโตเตสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตะดาโยสุขีติกายุโกภวาอัพพิวาตนะสีดิสะนิจังอุตตาปัจจายิโนจัตตาโดตัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังต่อไปอัตมาภาพก็จะได้เจิญอีพ่ออีแม่ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้แห่เมตตาฮึกับตัวเก่าเนาะอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโกโหมิ
ขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอะเวโรโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวรภัยอะหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์กายและทุกข์ใจสุขีอัตนังปะริหะรามิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรกันแด้กันเลยอัปยาปจาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเห็นซึ่งกันและกันเลยอะนิกาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายและทุกข์ใจเลยสุขีดันนังปะริหะตันตุจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขแล้วขอให้ได้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกข์ท่านทุกคนด้วยเทอญเอาละศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงได้อู่ได้จ๋ากับศรัทธาญาติโยมได้นำอีพ่ออีแม่ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมเจ้าไหว้พระสังฆเจ้าเรียบร้อยเพื่อเป็นมงคลที่รับที่นอนของหมู่เฮาท่านทั้งหลายมาในตอนเจ้านี้อัตมาภาพอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้เข้ามาพอตั้งเฟซทั้งหลายอัตมาภาพก็หมายมีแม่โยมป้าทอนเป็นจิตอยู่ที่ชายประการปัดทีมเซนเปงอยู่ที่อำเภอแม่วางและโยมสมพรมากันสถาญาติโยมอยู่ลำปางและโยมแฮมดันอยู่ปุ้นสถาญาติโยมพินัดก้อยไพวันธานาตาหลายผู้หลายคนสถาญาติโยมนักที่เข้ามาพอโยมสมพรรัตนังปาเมือด อนุโมทนาสาธุตวยเนอร์ที่ติดตามตัวในรายการของอาตมาภาพญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองคนเฒ่าคนแก่ที่กำลังตื่นเมื่อเช้านี้ก็จะได้หันการอาตมาภาพถ่ายทอดสดให้สถาญาติโยมเนาะวันนี้ได้หันหน้าหันตาบางคนก็ว่าโอ้พระครูบ่เคยไปตั้งดอยหล่อสะเตือขอดูแน่สักกรรมอาตมาเป็นอายุตุเจ้าผู้สูงอายุและสถาญาติโยมอายุ62ปีละ62ปีภาษา42ปีสถาญาติโยม42ภาษาประเกี่ยวกับอายุเนาะสถาญาติโยมขอมั่นใจถึงลูกเจ้าด้วยเนาะโอ้โยมสมพรรัตนางก็ลุกละอนุโมทนากับโยมสมพรกับเจ๊มวยพร้อมด้วยเพื่อนๆโยมน้ำเพชรที่รับน้ำที่จะเลี้ยงในงานบวชพักดูร้อนเนื้อสถาญาติโยมโยมสมพรรัตนังเจ๊มวยเจ๊มวยที่อยู่กัดแม่กัดแม่แกะน้อยและโยมโยมน้ำเพชรเนาะที่อาตมาภาพที่โยมสมพรส่งข้อความมาเนื้ออนุโมทนาลูกแล้วเนาะโยมเนาะอนุโมทนาเนี่ยตันน้ำเป็นสิทธีเนอตันวีกับผมเรื่อมถ้าตันขบวกที่ตุกสุดหยาดเนอพูดเล่นบรรดาสถาญาติโยมนะมาแล้วสถาญาติโยมอู้แต่สถาก่อนจะอิดจะเหนื่อยทุกจ้ามหาแบบฟังแบบสบายสบายสถาญาติโยมฟังธรรมะแบบสบายสบายกรรมโบราณเพิ่นถึงบอกว่าสถาญาติโยมกรรมโบราณนะเพิ่นบอกว่าฆ่าสัตว์ก็ต้องการงาอย่าฆ่าป่าก็ต้องการเนื้อฆ่าเสือก็ต้องการหนังถ้าอีป้ออีแม่น่ะตั้งใจสดับรับฟังรายการธรรมะของอาตมาภาพอีป้ออีแม่ก็ต้องการปัญญาเกิดขึ้นกับตัวของเฮา
ตัวปัญญาเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมสามารถว่าเพื่อเฮานั่นรอดพ้นในการที่สิ่งที่เพิ่นจะมาหลอกมานี้เฮาปัจเจกว่าเฮาฟังบ่ได้อนุโมทนากับแม่สาวรักษ์พิวงนายประเสริฐโยมยุพินหอมราอนุโมทนาสาธุเน้อก็ตัวปัญญาและตัวที่จะบ่ฮู้มีไผมาหลอกเฮาศรัทธาญาติโยมกับโบราณผู้ว่าหยังก็เพิ่นว่าผีหลอกคนบ่กลัวถ้าใดก็กลัวคนหลอกคนเนี่ยสตาญาติโยมถ้าคนหลอกคนนะโอ้มันเสียหายนะสตาญาติโยมอีพ่ออีแม่อาจจะถามว่าถ้าว่าครูโดนหลอกปะหลอกกะพ่อหลอกพ่อหยังพ่อว่าเฮาฮู้กะว่าเขามาหลอกแต่เฮาอีดูตัวเมตตาน่ะสตาญาติโยมตัวเมตตาและตัวสำคัญเมตตาคือเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาภาพว่าเมื่อเฮาฮู้เท่าทันน่ะเฮาก็สมมติเพิ่นมานี้เฮาก็ฮื้อไปด้วยกันตัวเมตตาสตาญาติโยมมันบ่สามารถปฏิเสธได้เรื่องนี้แต่จะมาฮื้อเพิ่นหลอกเอาเงินเป็นล้านเน้อเอาได้ลูกเต้าแห่มานั่นนะโอ้สตาญาติโยมเงินทองมหายากกลับมาที่อาตมาภาพว่าเด็กกี้นั่นน่ะกรรมโบราณเพิ่นบอกว่าค่าจ้างก็ต้องการงาเนี่ยกระแตกับสตาญาติโยมงาจ้างมันแปลงหรอกค่าจ้างเขาไปจะค่าจ้างไปอย่างไรต้องการหางไม่อีกต้องการนางไม่อีกแต่ค่าจ้างก็ต้องการงาค่าปลาก็ต้องการเนื้อเขาจะลาบปลาเขาต้องการเนื้อปลานั่งนักอย่างค่าเสือก็ต้องการนางเสือมันแปลงหรอกสตาญาติโยมเมื่อเขาสดับรับฟังแล้วมันก็จะเกิดปัญญากับตัวเขาที่หูเท่าทันคนต่อไปสตาญาติโยมมาวันนี้สตาญาติโยมอีพ่ออีแม่คนเฮาเกิดมาแล้วตื่นขึ้นมาสามหูดังฮันนี่น่ะสามหูดังฮันนี่โอ้เฮายังมีลมหายใจมันเป็นว่าเป็นบุญนะสตาญาติโยมอ๋อเฮาเป็นบุญนะเป็นบุญอยู่นะเนี่ยมันเป็นบุญที่เฮาได้มีลมหายใจที่เฮาจะได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีของเฮาบุญภัยกุศลภัยอีป้ออีแม่สตาญาติโยมปัญญาภัยปัญญามันอีป้ออีแม่ยังอีป้ออีแม่จะหันว่ากรรมโบราณผู้บักเอคนแบกหินเนี่ยคนเฮาเนี่ยลงพิษไปแบกหินอย่าอีป้ออีแม่บางคนนะเกิดมาตัวก่อนเนี่ยสตาญาติโยมบอกว่าหมู่เฮาหมู่อาตมาคนอ่ะบอกว่าคนอื่นไปหลงว่าฮับแบกหินไว้บนบ่าอยู่3ก้อนทุกคนเกิดมาเนี่ยถ้าเหมือนมีปัญญานะถ้ามีสตินะเกิดมาแบกหินไว้คนละ3ก้อน3ก้อนจะนอนกับแบกไว้ฮั่นน่ะไปตั้งได้กับแบกฮั่นน่ะตากแดดกับแบกไว้ฮั่นน่ะแยกกันกับแบกไว้ฮั่นน่ะคือคนเฮาเนี่ยลงพิษสถาญาติโยมเข้าใจเป็นว่าเอ๊หิน3ก้อนเนี่ยมันเป็นหิบสมบัติเฮาแล้วแน่คนเฮาลงพิษว่าในป่าเฮาเนี่ยแบกหินอยู่3ก้อนแต่สําคัญว่าคิดว่าหินที่อยู่บนบ่านะคิดว่าเป็นหีบสมบัติของเฮาโดโยมเพิ่นจะว่าเอ้าอีพ่ออีแม่น่ะบ่เคยแบกหินนะบ่เคยมีนะแต่เฮาหลงนะเข้าใจว่าเป็นจึงแบกหินน่ะติดตัวเฮาตลอดเวลาแน่ฟังต่อไปศรัทธาติดตามต่อไปอนุโมทนากับโยมเน้อชื่อว่าแม่เดือนเพ็ญทิมวังอันนี้เป็นภาษาอังกฤษพอแน่บ่ฮู้จักอนุโมทนาเด้อเข้าใจว่าแบกหินแม่เดินเพลนจะมาแบกเด้อสวะแห่สวะแห่เด้อหินที่เฮาเข้าใจว่าเป็นหินสมบัติก้อนที่1คือหยังตั้งทั้งหลายก้อนที่1ก็คือความโลภก้อนที่2คือความโกรธก้อนที่3คือความหลง3ก้อนเนี่ยมีในตัวเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมแม้แต่อาตมาภาพก็ยังมีอยู่สตาญาติโยมบ่จะว่ามันมีนะแต่อาตมาภาพมีสติและมีปัญญาควบคุมมันตัวเฮาเนี่ยเหมือนรถที่เฮาขับไปกลางต้ากลางต่างสตาญาติโยมภัยเป็นคนขับรถกระจายเฮาสตาญาติโยมใจและตัวปัญญาขับไปจะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะลงน้ำขึ้นห้วยขึ้นหนองจะลงคลิปเปอะก็มีที่เฮาเนี่ยสตาญาติโยมเนี่ยเพิ่นว่าเฮาคิดว่าเฮาแบกอยู่ไว้บนตัวเฮาคิดว่าเป็นหีบสมบัติของเฮาแบกไปกับแบกมาก้อนที่1ที่ว่าจะว่าความโลภ
แบกไว้บนบ่าขวาเนี่ยแบกบ่าขวาเฮาโอ้สตาจะจมความโกรธแบกไว้บ่าซ้ายฮะถึงบ่าขวาและบ่าซ้ายสตาจะจมความหลงว่าแบกไว้ว่าตั้งไว้ตั้งไว้บนหัวเฮาสตาจะจมบ่าขวาบ่าซ้ายเอาไว้บนหัวให้ก่อนโลดไปตั้งได้กับแบกไปทุกคนน่ะว่าเอ๊ะอันนี้แหละอาจจะเป็นสมบัติของเฮาญาติโยมบรรดาอีพ่ออีแม่บรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกนะสถาญาติโยมที่เปิ้นฟังอัตมาภาพเนี่ยค่อนข้างจะหายละบ่แบกละก็คือความโลภความโลภเนี่ยเปิ้นบ่ให้แบกว่าแต่ใดแล้วเปิ้นจะปล่งวางละสถาญาติโยมอาตมาภาพสังเกตได้ที่ไหนสตาญาติโยมอาตมาภาพสังเกตบวชภาคตุร้อนของอาตมานี่สามเณรวักตุร้อนนี่โอ้อีป่ออีแม่ก็จ่วยอาตมาว่าโอ้อินทูท่านพระครูหรอกอีป่ออีแม่จะจ่วยท่านพระครูโดยเฉพาะตังเวียงป่อเป้านี่กันหลายคนสตาญาติโยมป่อบุญธรรมกาแม่นิดเขาก็ดีแม่ยังก็ลืมไปมหันคนเที่ยงสถาญาติโยมทั้งหลายหาคิดลืมชื่อนะแต่จำอยู่จำเปิดแม่สิแม่เทียมจันคนเที่ยงดีใจช่วยอาตมาภาพมาโดยตลอดวันนั้นเพิ่งก็ได้ว่าโอ้ช่วยผ้าขาวเมื่อท่านพระครูนี่จะต้องมาซื้อเนี่ยผ้าขาวก็ซื้อละสถาญาติโยมที่วัดหนองเหียงเนี่ยโอ้ตะวันนี่ประชุมคณะสงฆ์สถาญาติโยมตึงคณะกรรมการตึงอสมที่จะมาดูแลช่วยการที่มีส่วนช่วยการเพราะว่าปีนี้หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจนันหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจนันหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้รอวัดพระธาตุเจ้าโดยน้อยก็มอบพระกิจให้อัตมาภาพปวดสามเณรภาครุ่นแนะนำของคณะสงฆ์ตำบลสันติสุขโดยมีท่านพระครูสุคนบุญญากรเจ้าวัดวัดตงปุยพันธวาสที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันติสุขและท่านพระครูสังวรญาติกิจที่ปรึกษาตลอดถึงคณะผู้ทำงานทุกตนได้มอบหมายให้อัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าคณะตำบลสันติสุขได้เสาะหาละอ่อนมาบวชเพื่อเป็นกิจกรรมการสืบทอดพระพุทธศาสนาภาคดูร้อนสถาญาติโยมทั้งหลายโอ้งบประมาณก็มีตะกอนนี่เพิ่นมารวมกันล่ะมันได้บิณฑบาตหนักสตาญาติตำบลสันติสุขเป็นตำบลน้อยๆสตาญาติโยมแต่น้อยๆแต่ใจใหญ่สตาญาติโยมใจใหญ่เพราะอะหยังใจใหญ่เพราะว่าอีพ่ออีแม่ท่านผู้ฟังของอาตมาภาพนี่แหละรายการเจ้าของวันทิศเนี่ยที่ได้มีน้ำจิตน้ำใจที่ช่วยเหลืออาตมาภาพพระครูวรธรรมนาถที่ได้อู้จะมาเจ้านี่โดยมีโอ้แม่สาวรักเปิดกับจ้วยโอ้จ้วยท่านพระครูเนาะก้านน้ำก้านหนองโดยเฉพาะโยมสมพรรัตนังวัดบ้านป่าเมือดและโยมโยมเจ เจ้มุยกัดแม่แก๊ดน้อยเนี่ยพร้อมกับเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องโยมน้ำเพชรจะช่วยน้ำอัตมาภาพร้อยสาวแพกก่อนสถาญาติโยมแพกเนื้ออัตมาภาพประถามสาวแปดบาทก่อนลองเอาร้อยสาวมาคูณนะเป็นเงินนักนะสถาญาติโยมแล้วก็อยู่กับเจ็ดวันแปดวันสถาญาติโยมอัตมาภาพเคยบวชเตื่องเสี่ยงน้ำไป200กว่าโอ้การน้ำก็เสี่ยงนักแต่อัตมาภาพเป็นอย่างเพื่อทำเพื่อพระพุทธศาสนาโดยมีการสนับสนุนจากอีป่ออีแม่ต้านผู้ฟังของอัตมาภาพนี่แหละถ้าข่าวมันมีอีป่ออีแม่ก็เซาะเงื่ออัตมาภาพและอัตมาภาพก็ขอบคุณอาจารย์หมอโดยการนำของท่านหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจนันที่มอบผ้าเฮือกเก้ากับผมและมอบเฮือกกับคณะสงฆ์ที่จะมาจัดงานบวชและอีป่ออีแม่สตาญาติโยมต้านผู้ฟังที่ช่วยกันเป็นเจ้าภาพคนเล็กคนน้อยเจตมาภาพได้ประกาศที่อาทิตย์ที่ล่วงแล้วมาก็ได้ประกาศได้ยินกับมดแล้วเนาะวันนี้หมอเอามาประกาศแล้วได้จะจ้อยธรรมะเพราะว่าติดหน้าบ่ได้จัดนะสตาญาติโยมเหตุที่บ่จัดก็เพราะว่าเฮาอยู่ในช่วงในการบรรพชาสามเณรภาคตุร้อนเลยบวชที่วัดหนองเหียงก็บ่มีเวลาก็บ่สะดวกจะต้องจ้อยการซ้ำซ้อนลูกหลาน150แพกโยม
สมพรพร้อมด้วยคณะเจ๊มวยกัดแพ็กเก็ตน้อยพร้อมด้วยโอ้อนุโมทนาสาธุเด้อโยมสมพรเด้อโอ้อาตมาภาพมีความสุขเนี่ยสุขคือเกิดที่ใจสัทธาญาติโยมแล้วมันมีพลังเนี่ยสัทธาญาติโยมอาตมาภาพเปรียบเหมือนทหารสัทธาญาติโยมทหารอยู่ชายแดนอีพ่ออีแม่เปรียบเหมือนผู้ที่มีจะเอาเลี้ยงทหารเพื่อทหารมีพลังและสู้กับศัตรูที่อยู่ตั้งหน้าก็เขาคืออย่างศรัทธาญาติโยมกับศัตรูทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็คือหมู่เนี้ยที่อยู่นอกเนี่ยอาตมาภาพก็เป็นแนวหน้าบุกปฏิทิกอ่ะโยมสมพรรัตนังพร้อมกับเจ้มวยเปิ้นก็พร้อมกับเพื่อนๆ เนี่ยได้ถวายน้ำน้ำคือพลังน้ำคือน้ำจิตน้ำใจตันน้ำเนี่ยปันได้เป็นเศรษฐีเนอร์เจ้มวยเนอร์150แฮกกันนักนะเนอร์แต่วันนี้ไปได้อยู่เนอร์ภาคเจ้านี่จะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยรอเพื่อนจะตัดผมละอ่อนอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ในนามของเจ้าคณะตำบลก็จะนำอสมในตำบลสติสุขเนี่ยสถาญาติโยมไปร่วมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมเพราะอยู่ในเขตกันเนี่ยสถาญาติโยมเอ๊ะก่อนท่านพระครูยังว่าไปกับประเด็นนี้เปิ้นเฮาเป็นพระเอกแล้วเฮาก็เตกแสดงเต็มที่กับสถาญาติโยมเปิ้นเขียนเป็นเฮาเป็นพระเอกแล้วนะสถาว่าจะได้เนาะวันนี้เป็นพระเอกก็ต้องตามท้องเรื่องกันเฮาก็เดินหน้าต่อไปจะได้เต้าได้ก็อยู่ที่อีพ่ออีแม่เนี่ยเฮากำลังใจเนี่ยอู้ไปนอกเรื่องให้เหมาะสตาญาติโยมว่าความโลภแบกไว้บนขวาความกดแบกไว้บนไหล่ซ้ายบ่าซ้ายความหลงแบกไว้บนหัวของเฮาทุกคนน่ะมายอมโยนขว้างเพราะคิดว่าเป็นหีบสมบัติของเฮาเนี่ยแต่โยมสมพรเจ้มวยเพื่อนๆนี่โอ้ทิ้งขว้างหมดที่ท่านผู้ฟังที่สละปัจจัยอัตมาภาพนะคนเล็กคนน้อยน่ะอันนี้โยนขว้างละเอาไปสิ่งบดีบดีออกจากตัวเฮาสิ่งบดีบดีจะออกตัวเฮาเนี่ยผ่ายจะออกได้ก็คือใจเฮาเนี่ยสตาญาติโยมตัวปัญญาเนี่ยสตาญาติโยมที่จะยิบออกจากตัวของเฮาคนเฮาเกิดมาในโลกเนี่ยมีคู่ควรเนี่ยสตาญาติโยมญาตมาภาพว่านั่นน่ะเฮาเปรียบเหมือนรถยนต์น่ะเฮาเปรียบเหมือนรถใจเฮาเปรียบเหมือนคนขับไปจะขับไปทิศทางใดได้ครับรถยนต์เพิ่นยังมีเบรกเนาะรถถีบเพิ่นยังมีที่ห้ามไว้เหมือนล้อมันลื่นถลายไปอันเนี้ยนะสตาญาติโยมอีพ่ออีแม่เนี่ยคนเฮาเนี่ยมีอยู่3แบบในที่เฮาเกิดมาโลกนี้นะสตาญาติโยมอนุโมทญาโยมกัญญาธิองค์คําและแม่จันเพ็ญคําโพธาเนี่ยแม่เน้อโยมเน้อและแม่นงรักภิทองจาคนเฮาเนี่ยท่านทั้งหลายมีอยู่3แบบ1ลงมือทำเอง2กำกับดูแล4อยู่บันไดคนเฮามี3แบบที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยสตาญาติโยม3แบบนี้อย่างพ่องลงมือทำเองสตาญาติโยมคนที่ลงมือทำเองน่ะงานน่ะมันย่อมสำเร็จนะงานมันย่อมสำเร็จอย่าอาตมาภาพประเด็นน่ะอ้อปนื้อหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอโดยรอท่านพระครูรองเจ้าคณะอำเภอโดยรอท่านพระครูพิวัฒนาวิกรมรอท่านพระครูลองมาทำไหมถ้าเขาคิดว่ามันบัดได้ไหนนะโอ้คำว่าบัดได้มันนักแก่นะลองทำเนี่ยลงมือทำเองคนใดที่ลงมือทำเองเนี่ยการเองไปกล้าขายเองเนี่ยจะหูเนื้อสถาญาติโยมเขาบัดรอโชควาสนาเขาทำไปก่อนแล้วมันก็ถึงติดตามมาอย่างอาตมาภาพทำไปแล้วก็หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจนันยังอู้ปนกล้องใจกล้องในหูอาตมาภาพตะวานนี่ตะวันมาขับอาตมาภาพไปพบปะหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจนันเปิ้นก็อู้จ่าเฮืออาตมาภาพว่าป้าตะวานนี่ได้แห่งตำแหน่งและสถานะได้เห็นตำแหน่งแล้วเพิ่นทาบถามเพิ่นเป็นเห็นตำแหน่งวะตำแหน่งอ่ะเพิ่นก็ว่าโอ้ท่านพระครูต้องทำได้กับโอ้เนาะเฮาก็คนที่เอ็นมีคนอู้ม่วนจาหวานซะฮอดเฮาก็บุญแล้วกะอ่ะสู้ก็สู้เว้ยเปิ้นหึตำแหน่งนะสตาญาติโยมปดโทนี่หนักเน้อปีนี้ได้หนักขนาด
เริ่มต้นวันที่หนึ่งแม้มกราเนี่ยสถาญาติโยมได้นักขนาดได้อย่างนักสถาญาติโยมเพื่อให้ตำแหน่งนักจะโลเข้ามาก็ได้เป็นรักษาการเนี่ยอยู่แม่เมือนก็ได้ผิดเจ้าคณะตำบลเอาเข้าเพื่อให้บันนี้ได้เพื่อให้มาอ่อนมาเอากับมาได้สตาจัดอยู่นายก็ลงน้ำไปแล้วเนี่ยอยู่กลางน้ำบนสตาจัดโยมจะว่ายมาตะเพกกับอีจะปล่อยก็เลยว่ายไปตั้งแน่มันข้ามต่อฝั่งไปอะสตาจัดอัตมาภาพก็ได้รับกําลังใจจากญาติโยมท่านผู้ฟังอัตมาภาพนี่แหละโดยเฉพาะสถาวัดหนองเหียงสตาจัดโยมพอออกไม่ออกสถาวัดหนองเหียงบ้านสันติสุขฮึกกันสนับสนุนอัตมาภาพถึงจะไปทํางานได้และโยมหลายคนที่ติดตามตัวแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่สวรักก็ดีแม่สีทอนก็ดีแม่จงดีก็ดีที่อยู่ฝังบุญที่อยู่ทางสายฝังปิดสะพานบุญเฮ่อพ่อบุญธรรมเขาก็ดีอ่ะแม่นิดเขาก็ดีแม่เทียมจันเขาก็ดียมสมพรรัตนาก็ดีอ่ะที่เพิ่นจะช่วยอาตมาภาพเอาน้ำมาถวายในงานนี่นะเจ๊มวยเขาเนี่ยสตาญาติโยมโอ้เพื่อนอันนี้เขาช่วยกับคนน้อยคนน้อยสตาญาติโยมที่ไปช่วยกับอาตมาภาพก็ตั้งใจจะทำงานเติมแท่งพระพุทธศาสนาต่อไปมาเมื่อก่อนอาตมาภาพก็เป็นผู้ติดตามหรอกประเด็นเขาไปมาเป็นผู้นำมันถึงเวลาที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะว่ามูนั้นเพิ่นกระปดกระเสียนไปสตาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้กำลังกระจายจากสตาญาติโยมอันอู้ไปตะพูดมาและกำกับดูแลเองและมีเป็นคุณมีผู้กำกับดูแลแนะนำอาตมาภาพเนี่ยสตาญาติโยมโอ้เป็นตุ๊เจ้าตัวหนึ่งที่ได้รับการกำกับดูแลมีคนมาแนะนำสตาญาติโยมเพิ่นแนะนำว่าเฮ้ยไปอย่างอีเน้อไปอย่างอีเน้ออาตมาภาพน้อมรับแล้วอาตมาภาพก็นำไปปฏิบัติสตาญาติโยมอย่างหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเพิ่นแนะนำเนี่ยอาตมาภาพก็จะไปอย่างอันเนี่ยก็ทำตามที่เพิ่นแนะนำอาตมาภาพตลอดถึงครูบาอาจารย์ในตำบลเพิ่นก็แนะนำอาตมาภาพก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ตลอดถึงพี่น้องคณะสตาที่เป็นพ่อเป็นแม่อาตมาภาพเป็นพี่เป็นเจื้อเพิ่นว่าโอ้ท่านพระครูไปทางนี้ดีก้าอาตมาภาพก็ปฏิบัติตามอันนี้จะมีคนแนะนำเฮาก็มีความสุขสถาญาติโยมคนที่ใจกันบ่ได้คือคนอย่างใดสถาญาติโยมคนอยู่บ่ได้คนอยู่บ่ได้บัดนี้สักอย่างสถาญาติโยมเพิ่นฮ้องไปประชุมก็บ่ไปนอนอยู่บ้านเพิ่นแอ้งแมงอยู่เพิ่นเพิ่นไปพัฒนาก็บ่ไปเพิ่นไปงานบวชก็บ่ไปเนี่ยอยู่บ้านเพิ่นวิพากษ์วิจารณ์สถาญาติโยมทั้งหลายอยู่บ้านวิพากษ์วิจารณ์โอ้อันนี้ก็บ่ถูกอันนี้ก็บ่ถูกอะตัวบัดเนี้ยนี่กะอาตมาภาพเคยได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่นว่าคนคนนี้คือคนมนุษย์ขวางโลกนี่หรอกญาติโยมทั้งหลายแล้วถ้าไปเฮาเอาไม้ไปขวางมันไปบ่ได้เราเฮาไม้ยาวสักวานเราเตียวบ่ได้มันจะต่ำหั่นต่ำนี่หรอกเพราะฉะนั้นเฮาก็ตัดเอาพวกประเภทที่ออกไปก็ศรัทธาญาติโยมคนที่ว่าอยู่บ่ได้บ่ทำและก็วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันมีตั้งอดีตครั้งอดีตไปแล้วภัยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เทวดาท่านเนาะพุทธเจ้าเขาจะเนี่ยอันอย่างเนี่ยจะทำอันอย่างเทวดาไปขวางพระพุทธเจ้าเขาเหรอดีบดีพระพุทธเจ้าเขาไปบินทบาทอิจฉาเพื่อไปอยู่บนดอยบุญกิ้งไปหินกลุ่มกลุ่มจะกิ้งไปหินจะฆ่าพระพุทธเจ้าไปหินนั้นมาถูกสักกรรมเนาะสถาญาติโยมถูกกันนะบัดได้บัดไปได้ทับพระพุทธเจ้าแล้วแค่ไปทับหัวแม่ตีนบัดได้สถาญาติโยมเลือดออกน้อยเดียวสุดท้ายคนที่รอบวงพระพุทธเจ้าชีวิตพระพุทธเจ้ากิ้งไปหินสุดท้ายก็โดนแผ่นดินสูบล้อสถาญาติโยมแผ่นดินแยกออกสูบเอาเทวตัดตกบนหกไปหลายสิบจากสถาญาติโยมอันนี้แหละสถาญาติโยมอาตมาภาพเลยมาเกิดว่าโอ้คนอยู่บ่ได้มันบัดดีเลยเพราะฉะนั้นอาตมาภาพอนุโมทนาขอบคุณสถาญาติโยมบรรดาอีป่ออีแม่พี่น้องคณะสตาท่านผู้ฟังของอาตมาภาพทุกขันทุกคนนะที่เป็นคนที่ว่าปัจจัยอยู่บรรดาช่วยเติมช่วยแห้งอาตมาภาพหลายคนสตาญาติโยมครูบาอาจารย์หลายลูกหลายตนโยมใส่ฝนบุญยวงบุญการทายวงท่านพัฒน์ทูลสุภะโลท่านหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ก็มาดูอาตมาภาพแล้วก็ผมก็อนุโมทนานะครับเนอะ
อย่าอู้ถึงมนุษย์คนเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมอู้ไปยาวไปศรัทธาญาติโยมพอบริตีห้านาทีแล้วอาตมาภาพจะอยู่กับอีพ่ออีแม่เนี่ยถึง6 โมงเมื่อเช้าวันพุธไปเป็นวันพระประสิทธิ์นี่บ่ใช่วันพระประสิทธิ์ถ้าเป็นวันศีลเนี่ยอาตมาภาพก็จะลุกจะออกเช้าหน่อยวันนี้ก็จะเอาธรรมมาเทศให้นะเรื่องว่าจาคะนุสติกถานึกของนึกถึงเมื่อหอดตามใจบานกับของแผ้วเนี่ยวันนี้จะทำที่ว่าจาคะนุสติอย่างโยมสมพรรัตนางโยมเจมวยกัดแม่แก้วน้อยและโยมน้ำเพชรเขาเนี่ยที่จะน้ำบัตรถึง150 แห่งเนี่ยอันเนี้ยนึกถึงจิตใจเฮากับเบิกบานด้วยสตาญาติโยมเนี่ยโอ้เพื่อน้ำมาเนี่ยมันฮ้อนหรอสตาญาติโยมมันฮ้อนมันฮ้อนสตาญาติโยมอาตมาพระเอามาแห่งร้อยอันนั้นก็ร้อยกล่องใช้เป็ดแก้วเนี่ยน้ำร้อยกว่า50 แพ็กนี่รีบถึงพวกหนึ่งงานโยมสมพรงานฉลองการตั้งเจ้าคณะตำบลเมื่อวันที่22 มิถุนาที่โยมสมพรจะมาเป็นประธานเนี่ยอาตมาภาพกับโยมเจ้มุ่ยนะและตลอดถึงขึ้นเสียขาวที่จะมาเป็นเจ้าภาพเหื่อประเด็นจะแควหน่วยสตาร์จัดโยมที่จะฉลองการตั้งเนี่ยนะที่วันที่22 มิถุนาสลองกับตั้งเจ้าวัดพร้อมกับพัดเจ้าเอาพร้อมกับพัดเจ้าคณะตำบลจันตีติดฮับมาวันนั้นจัดสลองวันที่22นิมนต์ครูบาอาจารย์65 ตนกับสตาญาติโยมโดยมีโยมสมพรรัตนางบ้านประเมือดและโยมป้าโยมเจมมวยกาดแม่แก้น้อยและตลอดถึงศรัทธาขึ้นสิหาวผู้ฟังรายการวัดติดอาตมาภาพเนี่ยจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเขาจะจัดงานวันข้ามเลยเนี่ยโยมสมพรเนี่ยโยมสมพรมาเป็นประธานเนี่ยอาตมาภาพก็ดีจะน้ำดีดีถึงพุ่นเนี่ยจะทยอยใจเนาะอาตมาภาพก็จะเซาะแหมเพื่อจะมาเป็นประธานเฮ้ออาตมาภาพก็ขอบคุณศรัทธาญาติโยมในบ้านหนองเหียนเนี่ยเป็นฮับสังเฮ้ออาตมาภาพศรัทธาญาติโยมโอ้เขากระจัดแต่นะเขาดีใจแล้วโอ้ความดีใจของศรัทธาพอออกศรัทธาเนี่ยมันมีพลังนะศรัทธาจัดอยู่อาตมาภาพก็เลยมีพลังไปจะเปิดเนี่ยนะก็เหมือนว่าซัดแบตก็แห้งขึ้นหน่อยไอ้กันประเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมไม่ช่วยซัดแบตเนี่ยอาตมาก็ปุ้งขึ้นแบบหน่อยไฟทีแรกไฟมันวอดนะศรัทธาญาติโยมญาติโยมก็ซัดแบตที่อาตมาภาพไฟมันก็ปุ้งขึ้นแห้งขึ้นหน่อยไอ้กันเหมือนกับว่าน้ำมันข้าวสารก็ปุ้งไปแบบหน่อยถ้ามันมีไฟนูนเนี่ยสตาญาติโยมพลังแห่งหัวตามภาพมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นสตาญาติโยมอัตมภาพอนุโมทนาสถาสาธุตัวเนอร์เวลาตีห้าและสตาญาติโยมก็ได้จะเตะทำทำอันยาวสตาญาติโยมจะทำก็นึกถึงว่าจาคะนุสติกถานึกถองตามที่หอดตานไปบางคนก็ฮับผ้าให้อัตมภาพบางคนก็ฮับหงกีนให้เลี้ยงพระน้อยบางคนก็เลี้ยงเพนเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพราะว่าอาตมาภาพถึงบอกว่าตำบลสันติสุขมี9 หมู่บ้านมี9 หมู่บ้านมีประชากรเนี่ยประมาณ3,000เกือบ4,000แต่ตำบลที่น้อยนะศรัทธาญาติโยมมี9 หมู่บ้านนั่นนะแต่ตำบลอื่นเนี่ยเพิ่นมี10 ปลาย 20 ปลายตำบลโดยหล่อนนักมีเป็น30 ปลายหมดศรัทธาญาติโยมถ้าเขาบินธบัตรมากับเราแต่ตีอันนี้ได้จอละวันแล้วอาตมาภาพก่อถ้าอ่อนมาบวชแล้วก็จะใส่ซองเวลาออกเวลาซื้อวันที่12เนี่ยทุน1ทุน1ทุน1ทุนสมมุติว่า500ถ้ามี30ตนศรัทธาญาติโยมบวกคูณเลยมาตาม500ศรัทธาญาติโยมเขาก็ต้องเหมือนว่าอาจจะ500บาทได้อาจจะมาได้เป็นอย่างน่าก็แค่เป็นขนมละอ่อนไปเอี่ยวปีใหม่ก็ได้เนาะสถาญาติโยมหรือว่าเป็นก้าน้ำมนต์รถอีพ่ออีแม่ที่ประทับลูกหลานเพื่อก็ได้อ้อเนี่ย500ก็เป็นศีลน้ำใจจากอัตมาภาพพระครูวรธรรมนัตเจ้าคณะตำบลสันติสุขพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่มีเจตนาในนี้และอีพ่ออีแม่ที่บริจาคอัตมาภาพก็จะไปเติมกัน30 ปลายตนสถาญาติโยมและกับพระพี่เลี้ยงประมาณ15เฮาก็ต้องใส่ซองที่มาอยู่ด้วยกันสถาญาติโยมเนาะสถาญาติโยมวันนี้อู้จากครับสถาญาติโยมเรื่องกับคุณแบกหินมาแล้วสถาญาติโยม
แล้วจะเอาธรรมะแห่งอันนึงมาอู้มาจ่าคืออีพ่ออีแม่เฮายังบ่เปิดสายเตื้อโทรศัพท์ที่เฮาเปิดสายไปหน่อยบ่ฮู้ได้เสาะหาอยู่แต่บ่เปิดเด้นะห้ามโทรเด้อถ้าไผโทรเนี่ยโคตรแต๊ะๆน่ะมันจะดับนะศรัทธาญาติโยมโยมสมพรน่ะบ่จะมาบอกเบอร์เพิ่นก็ถามพระครูไอ้หรอกใช่บอกเบอร์นะแล้วเขาเพิ่นบอกว่าขอเบอร์หน่อยอาตมากับพระก็ฮื้อหันมีหน่อยฮู้ศรัทธาญาติโยมก็ได้เสาะหาก็เดี๋ยวก่อนสถานก็โทรมามึงมีตําเนี้ยอาตมาพระประวัติตําเนี้ยเสาะหามปาเด้อเนี่ยคนเฒ่าสถานญาติโยมเนาะก็ไว้ดีแต่เอ้ยหนอสถานได้ละได้ละนี่นี่ละมีนี่ละแต่บ่โทรได้เด้อวันนี้สถานญาติโยมจะอู้เผื่ออู้เผื่อฮือสถานญาติโยมจะอลักษ์การเป็นผู้นําเนี่ยเออท่านพระครูอย่าอลักษ์การเป็นผู้นําก็เฮาเป็นผู้นํากับผู้โคนนําครอบครัวนำครอบครัวนำพันนำนี่อ่ะถ้าเป็นละอ่อนก็เป็นหัวหน้านักเรียนเนี่ยหลักของผู้นำนั้นเพิ่นบอกว่าบ้านบ่มีฝาบ้านบ่มีผาจ้างบ่มีงาน้ำมีคลองน้ำเมืองน้ำมีน้ำเหมืองนะสตาจะโยมเมืองบ่มีเจ้าเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่านี่หลักของผู้นำบ้านไม่มีฝานั่นคืออย่าสตาจะโดนลับตานึกตัวอาตมาภาพบ้านที่มีฝามีแต่หลังคาแล้วเฮานอนน่ะสตาจะโยมถ้าหน้าฮ้อนได้ม่วนกะแต่หน้าหนาวมันจะม่วนบ่ถ้าหน้าฝนมันจะม่วนบ้านมีฝามันก็ยังไม่จะมาทอกมานิดตัวเฮามดเลยกะสตาญาติโยมแต่ในพระพุทธศาสนาเพิ่นก็บอกว่าคนน่ะมีสังคหะวัตถุ4นี่สังคหะวัตถุ4มีอย่างตานปิยวจาอัตถจริยาสมานัตตตาเนี่ยบ้านมันมีฝาถ้าอู้ประจันธรรมะก็จะเป็นสังคหวัตถุ4 1ตานก็อย่าอีพ่ออีแม่ได้ตานห่วมกับอัตมาภาพเนี่ยตานเนี่ยตานภาคขุนดุร้อนนี่ก็ดีตานถึงงานฉลองการตั้งอัตมาภาพก็ดีวันที่22มิถุนาเดือน9แหม1ค่ำวันฉลองสตาญาติโยมเอาเดือน9แหม1ค่ำรู้สึกว่าจะเป็นวันติดว่าวันเสาร์อัตมาภาพจำมาได้ก็ตามอีพ่ออีแม่ว่างตามสถานที่เพิ่นรู้จักอาตมาว่าโอ้ขอเป็นวันนี้เลยอาตมาก็ตวยเพิ่นไปเพราะอาศัยกันอาศัยนะเพิ่นเพิ่งปะอาศัยซึ่งกันและกันสถานญาติโยมก็คือว่าเฮาจะต้องมีการตานใหญ่ป้อยแม่ตานน้ําก็ดีตานผ้าก็ดีตานผ้าขาวก็ดีตานดอกตานไม้ก็ดีอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเฮาเหมือนกันปิยวาจาสถานญาติโยมการที่เฮาจะอยู่กับคนหลายก็ดีครูบาอาจารย์เพิ่นสอนอาตมาภาพว่าก็อยู่กันหลายคนเนี่ยอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาถ้าอยู่กับคนหลายถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่คนเดียวมันสมองมันฟุ้งซ่านขึ้นไปเลยแล้วสตาญาติโยมโอ้ไปติดปิดมือมั้งเนาะเก็บไว้ก่อนมัดไว้ก่อนเร็วท่านพระครูพี่วัดจะด่ามั้งอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาก็คือกับอู้กับจาของเฮาสตาญาติโยมบางคนมันทะนงตัวว่าโอ้กูนี่ถูกแล้วเนี่ยกูอู้ถูกกูบ่กลัวไผกูบ่กลัวไผสักคนเนี่ยสถาญาติโยมจางเนี่ยที่พ่อไอ้แม่น่ะคือดักว่าจางนี่นะมันยังตายเพราะความบ่กลัวคนสถาญาติโยมจางอาตมาภาพมีเรื่องเล่าให้สถาญาติโยมฟังจางนี่นะเป็นสัตว์ที่ใหญ่นะมันบ่กลัวโหนมันบ่กลัวแสนสักอย่างมีกามีนกสถาญาติโยมทั้งหลายมีแมลงวันมีกบมีกาเป็นเพื่อนกันสถาญาติโยมอยู่ด้วยกันกบกานกเนี่ยเป็นเพื่อนฮักกันแล้วก็อยู่ในจางนั่นแหละแต่มาอยู่วันหนึ่งสถาญาติโยมจางปูตัวเนี้ยนะไปจะไปซื้อแน่น่ะแต่บนติดบนต้นไม้ง่ามไม้น่ะก็มีหางนกอยู่ห้านหางหนึ่งเอด้วยความเป็นห่วงลูกนกน้อยอยู่บนต้นไม้เจ้านกก็เลยไปบอกพ่อจางพ่อจางมาทางนี้พ่อจางแหละมาทางนี้หน่อยนึงเพราะลูกข้าอยู่บนกลัวมันไปหนีกันเนี่ยสตาญาติโยมกลัวมันไปเดือดร้อนกลัวมันไปถูกทิ่มแทงลูกของด้วยความฮักสตาญาติโยมทั้งหลายด้วยความฮักสถาญาติโยมจ้างเนี่ยมันถือว่ามันย่อยอ่ะสถาญาติโยม
กูปกฟังกูเป็นเจ้าป้ายมุ่งทะลุเอาความโมโหโทโสเตลไปซื้อที่นกบอกขณะที่มันจะแลบมันบัดและสตาจะยกเอางวงเนี่ยขึ้นไปบนที่กระหายไม้ปุ่นเอาหางนกมาเอาลูกนกมานึกว่าจะลงมาดีๆสตาจะยกกามลูกนกฟาดติดดินนะโบกอาสตาจะยกแม่นกหันอย่าอ่านโอ้เกิดความอินดูจะช่วยกับมาได้เพราะตัวเป็นลูกนกมันน้อยกว่าจางจางมาสร้างใจกันเนาะคึกขนองกับตีนย่ำลูกนกตายคำตีนจางหันสตาญาติโยมเอ้าด้วยความหักสตาญาติโยมความแค้นกับมีในใจแม่นกก็เลยบินไปหากาแม่นกก็บินไปหากาเป็นเล่าให้กาฟังกาก็บอกสอนแม่นกว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาอะนิจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีเกิดมีเจ็บและก็มีตายเป็นเรื่องธรรมดาโอ้แม่นกฟังแต่กาก็ว่าโอ้อันนี้ลูกนกเนี่ยมันไม่ใช่ตายธรรมดาตายด้วยพญาจางหรอกด้วยความคิดว่าตัวเป็นใหญ่บักกึดว่าเป็นหมู่เป็นเจ้าจุ้มเดียวกันอยู่ในป่าเดียวกันเนี่ยก็เลยแม่นกแม่กาก็เลยบอกว่าแม่นกไปห้องกาไปห้องอันนี้มาป่ะห้องเมงเมงูนมาป่ะพญาเมงูนมาป่ะไปห้องกบมาป่ะป้าประชุมกันสี่สหายมาประชุมกันอีพ่ออีแม่โอ้ประชุมกันหรอกตกลงกันเลยวางแผนกันเขาจะฆ่าละจางตัวเนี้ยมันอวดใหญ่ละปล่อยกับพระปรึกษาหาวางแผนการสถาญาติโยมกาก็เลยวางแผนให้เรียบร้อยบอกหน้าที่เป็นอย่างเรียบร้อยสถาญาติโยมกบมีหน้าที่อีเนอร์พญาแมงงูมีหน้าที่เนอร์เฮามีหน้าที่อีเนอร์นกมีหน้าที่อีเนอร์ไอ้กันสถาญาติโยมวางแผนกันแล้วไปเฝ้าพ่อจางท่านทั้งหลายโอกาสมาถึงแล้วโอกาสมาถึงขนาดนั้นกาก็ได้โอกาสกับบินลูกไหนมาหมูชาร์จหรอพ่อมันเครื่องบินเนี่ยปุ้งข้าแสนแน่ฮะกันซับแก่นตาจางถึงสองเบื้องสถาญาติโยมโอ้จางก็รับทุกทรมานแล้วกันสถาญาติโยมหมูปัตตาตั้งเหนือตั้งแต่มืดโมดอ่ะตาบันบอดอ่ะเนี่ยอีป่ออีแม่พญาเมงูนนั่นน่ะเมงูนหกเขวเนี่ยได้โอกาสกับบินทุกนัดประชาไปไข่ขานอยู่ในกระตาฮะกันไข่ขานอยู่ในกระตาเอ้ามืนเข้าตากระลึบบอดไปติ๊กติ๊กอัสตาญาติโยมแต่ก่อนนี้จางเตียวไปได้ทั่วป่าน้ำมีที่ไหนฮู้ตี้บ่อน้ำไหนฮู้ตี้มดอ่ะเอาเข้ามืนเข้าอัสตาญาติโยมตลาดจางมันมีภัยอันอย่างมาเฮือเพราะมันมีเมตตาอัสตาญาติโยมเนี่ยเพราะมีเมตตาก็คือน้ำมีคลองมันมีความเมตตาจากคนอื่นใจวาจาใจกำลังค่ำหมู่นั้นข่าวใครเลยไปช่วยมันเกิดขยะกินน้ำหิวน้ำขึ้นมาก็โอ้ยกบได้โอกาสหลอกจางสถาจะเอาเลยกบหลอกจางนะดอกกบตัวน้อยสถาญาติโยมทำเสียงว่าเสียงเหมือนฝนตกและกระทำสัญญาณว่าห้องอบกบอะจุจางจางเขาจ่อยนะจ๊ะโอ้ฝนตกคงจะมีหนองน้ำกับขยะกินน้ำกับเตี้ยวด้วยเสียงกบนะไปกบกับจุปฏิทิกอสถาญาโยมกบกับใจปัญญาโอ้กูจะปลาไปไหนกับใจไปหันหิวกันหันโมงหันหิวหันสถาญาโยมจุจางตกอยู่ในหิวหันจางก็ตายด้วยความประมาทพลาดพังสถาญาโยมนะเขาจะว่าเขาใหญ่นะเตี้ยแต่มาภาพว่าอยู่กับเม็ดหื้อระวังวาจาอยู่คนเดียวหื้อระวังความคิดเนี่ยเนี่ยสถาญาติโยมเตี้ยแต่มาว่าบ้านมีฟ้าเนี่ยมันมีฟ้ากับเปรียบมันตั้งธรรมะก็คือสังคหะวัตถุ4ก็คือปีก็คือมีการตามปิยวาจาเนี่ยเฮาต้องอู้ม่วนจาหวานซึ่งกันและกันอยู่กับคนอัตถจริยาคือการส่งเคาะสถาญาติโยมอย่างอีป้ออีแม่ส่งเคาะอัตมาภาพมีการมีงานอย่างโยมสมพรรัตนนางแม่เจ๊มวยเขาอ่ะยมน้ำเพชรเขาอยากที่ปรึกษาหาเรือโอ้เพื่อจะบวชที่วัดหนองเฮียงป้ากับโขนน้ำมาเหื่อแต่มายังไม่ได้โขนได้นะสตาญาติโยมยังเพื่อนยังเอามาเตือนแต่มาภาพได้แล้วดีใจก็ต้องไปเป็นตุกกับเรื่องน้ำแล้วเขาจริงน้ำปะเตอหนองเฮียงสตาญาติโยมเพื่อนมากินก่อนน้ำกอกแทงกับมีแนววัดเขาไปกินก่อนใครเขาไปซื้อติ๊กๆเลยเนี่ยมันเหมือนกระกอนตะกอนนี่น้ำโอ้น้ำวัดได้น่าสบายละ
น้ำอัตมาภาพนักกับน้ำก๊อกเขาไปกินเปิดน้ำเขาก็ไปกินเขากินน้ำขวดเพื่อนไปเดียวแม้แต่เนนนี่กินน้ำขวดสถาญาติโยมก่อนอัตมาภาพมาอยู่ที่นี่กินน้ำกองอีป้อยแม่รัดรับตานึกแต่คนมันเหมือนจะมีเปิดขวดเป็นวีอีหรออาศัยทางอาศัยปิ๊บป้อยแม่กึดนะเป็นหัวอาปิ๊บเป็นหัวอาขี้ใส่ข้าใส่เอาฐานข้าใส่อะเอาอนาตาน้ำใส่ปิ๊บแล้วก็เอาตวงอนาพุตวงทับปืนเนี่ยที่เขาเอาไปกินกันนะแล้วเขาก็มากินก็ไม่ได้มาเอาแล้วถ้าเขาว่ายังเพิ่นยังมากินน้ำปิดขี้เมี่ยงเนี่ยเพิ่นมาอีกต้องมีเครื่องไอ้หุฆ่าเชื้อโรคอีสปะสปันมันก็เลยเปลี่ยนไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าสมณัตตาคือการสงเคราะห์อัตจริยาคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสถาญาติโยมอัตมาสงเคราะห์ญาติโยมญาติโยมสงเคราะห์อัตมาภาพคือการสงเคราะห์สถาญาติโยมหมู่เฮาตั้งระสมันตระคือและเห็นอันหนึ่งนั่นก็คือสมณัตตาคือการเป็นผู้สม่ำเสมอเฮาเป็นการสม่ำเสมอไปมาหาสู่กันเนี่ยสถาญาติโยมญาติอัตมาภาพอยู่กับหมู่อสมเนี่ยอยู่กับเทศบาลเนี่ยจะมาภาพไปแบบสม่ำเสมอจะบัคาดกันถ้าเขาปะกันเขาอู้เขาแจกกันจะเป็นการใกล้ชิดกันและการทำงานเขาก็จะดีขึ้นเนาะสถาญาติโยมอันนี้ว่าหลักธรรมที่เอามาอู้มาแจกคือสถาอย่างจ้างมันมีงักก็คือคนเขาขาดความหูสถาเขายังไม่เป็นผู้นำกระตึงได้หูตั้งได้หูตึงตั้งโลกและตั้งธรรมตั้งโลกเพื่อเปลี่ยนจะได้ตั้งธรรมเป็นอย่างไรเอาช่วยกันน้ำบีบคล้องก็คือคนที่ขาดเมตตาภูมิหันตังสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมืองมีเจ้าคือครับขาดเป็นภาวะผู้นำสถาญาติโยมเอ้าสถาญาติโยมท่านจะอุ้มเมินกับเมินแต่เนิร์ดอัตมาภาพมันมีการโฆษณาในอีป้อยแม่วันนี้โอกาสนี้อัตมาภาพวันนี้เหมือนมีการโฆษณาอาจารย์ธรรมมาเทศแล้วเนิร์ดชื่อว่านาจาคะนุสติกถานึกถึงของกินของตามใจบานผ่องแผ้วเอ้าตั้งอกตั้งใจสำหรับรับฟังต่อไปเนอสถาญาติโยมเนาะเอาเลยเนอฟังธรรมเนอไหว้ไหว้ธรรมเนอเอาโยมสมพรไหว้ธรรมเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกานุสติกาวิตตปาติสัตตะวตุดาสะโปติสัตตังหลายตั้งยิงใจตัดแล้วแถวเต้าตาการนะฟังธรรมตั้งสัตตาปิตายุมีใจป่องแป้วใจบันสะละกันสะละงันตั้งบันตั้งจองบอกขี้กันฟังตามฟังแล้วก็ปากกันนะจดจำที่วายจักเป็นแม่ข้าเป็นม้อยแค่ไต้สองตั้งเกิดปัญญาอูแจงแจมแจงหูอักแรงแห่งคอตามจักได้จินำไปนาและนาจักอนุสัตติกันดำรีกึดถึงใจลำพึงกันบอดีจักเตตันสลาตัดการความกันบอดีจักเตตันสุขใจบานเมื่อเฮาได้เหอบ่ได้กินแดงแข็งใจสร้างบุญกุศลและแฟนท่านตั้งหลายได้สร้างโบสถ์วิหารศาลากำแพงอนิสงส์แห่งอกุศลมากกว่าศาลาสิ่งของกันตามบุญก่อสร้างปืนน้ำมันบอกว่างปังและสุดหายบอกราคาแกะแกะใส่บอกหายไปตามภูมิญาจักเป็นเกินกายสะพานกายขึ้นจันปากเมื่อไปโดนชีวิตก็บอดดับส่วนมุนเตาและดาตันตั้งลายพุทธเจ้าเตตาการต่างตานมีสัมปะการจักว่าเป็นคอหื่นย่อท่านตั้งหลายบุญกิตติยาวัตโตตา
นะไม่บุญสำเร็จได้การอืดตานมีสามประการจักแบ่งไว้บุญจักใดนักหน่อยสันใดอยู่ที่ปัจจัยของตานแต่งไว้วัตถุตานสำหรับของทรงใจเป็นของหาได้ดำมาเกิดบทดิสุดสะแบ่งเสหาและจิวาสุบาพิษสิทธาบอดได้ไปกดและไปโกงทำบาปหยับจะไปบอดได้ไปปุ่นมาตันบทที่สุดบอดสมองเงาปุ่นสุ่มเจ้าแดดจัดนี้แดดจัดหน้าแดดหน้าสองมีเจตนามันนะเชื่อว่าจะบาปก็ทำบุญก็ได้บุญเชื่อว่าทำบาปก็ได้บาปอันนี้แหละสตาเฮาก็ประกันหับก่อนกันไปเชื่อคำสอนพุทธเจ้าแก่กาปุปเจตนาสตาเริ่มเชื่อบันบุญเจตนากับหลังฮื้อตันนานามิสุมาณาจิตใจผ่องแผ้วอปรเจตนาบ่ฮึตันแล้วฮึตันแล้วก็บ่กัดแก้วอินแน่งใจนึกของตันยามใดก็มิจิตใจผ่องแผ้วปฏิกกาลับตันและมิสินบ่เมียนทินเป็ดเพื่อนและนาศรัทธาตันทั้งหลายบ่กวดได้เสียงทรัพย์สินเงินทองบ่พระอัจฉรมัตตนีก็ของสละเงินของเมตตาแปกวางปืนที่กล่าวอ้างยกยอสรรเสริญอยู่อึดเจริญไปก็เจริญนะบ่จนอยากกันคนใจแคบนั้นเป็นคนตนีทิศเดียวอันแก่ตัวคนเดียวภัยถึงบ่อวดและบ่อ้างถึงมีจังปันใดกบบ่หนีภัยยินดีบ่มีภัยปันนี้แม่ตาแปลกกว้างคือตันแก่คนอันนาตามิมุอาตนามืดบอดตายบอดไปมัวบอดบันไลก็เอาตัวไปบอดใดมีข้าวของไว้กินกี่กินตามตานจักเป็นขาวสะพานกายขึ้นสู่ห้องจันฟาดังมีนิทานชื่อว่าอนันตมหาเศรษฐีอนันตมหาเศรษฐีเป็นคนมักมีสุขีใจจามีคาถาใจบริบาลมีแต่ท่าสงการเป็นคนธนีทิศเหนียวคิดชิดเหลือประมาณกินจานการกันตันก็บอบกินตันเล็ดนาสุดแต่ตัวแกนจะกินบำรุงต้องใส่ก็กลัวมันเสียงเข้าของบุญบุตรมิลุพันเลจยาหน้าตาก็มาหมดเมียงหมดเมียงแหลดหน้ากินเข้าแต่เจ้าเศรษฐีก็เข้าไปบ่บอกตาบ่มีเมตตาไม่บอดสุดแต่เครื่องใจนุ่งกลัวบายผ้าเก่ามันก็เอามานุ่งเอามาปะแหลดนาตั้นตักลายบัวผสมตะนาของตั้นแหลดนาเศรษฐีจังไรเป็นคนเงาไปแต่ตายพอดับจิตตายไปแต่ตายไปเข้าท้องอยู่กับแม่หญิงจันตันเป็นคนกอดตันเลี้ยงตังเต้วอยู่จองจองสอาของตันบอบมีคนสงสารยื่นปอนนาเมื่อคุ้มแหลดาตันต่างหลายเศรษฐีก็เสียงอายุไกลปฏิสนธิได้ต้องไปขอตานบอบมีภายเอิ้นแหลดายกยื่นยอดตาโอ๊ดมือกินมืออย่ามาทุกพันลำบากที่นี้บอดได้กรรมจัดก่อนเศรษฐีได้สร้างบอดได้หื้อตานนาบ่ได้หื้อตานเป็นคนคิดชิดเหลือปักมันจักกินจักตานก็กลัวมันมดมันเสียงนั่งก็ได้เกิดมาลูกมาหน้าจากเสียงบ่เหมือนผู้ขอคู่เป็นคนนา
เหมือนปีศาจร้ายเผ็ดยักษ์เผ็ดเย็นสัตว์นาโกนกามเก่าบันดลบันดาลตอบใส่นางก็ออมลูกตุ้ยเตียวไปยุกย้ายไปตามปานและขอตานเพื่อขอป่าและอาหารพอยก็บ่ยืนบ่ยืนปานชกใจชื่อก็บ่มีเงินกำบางเก่านั่นบางบางเกิดตอบใส่เศรษฐีก็ได้ทุกอยากลอยไปลุนแหลดดาที่เก่าปัดนี้บัดนุษย์โคตรเอาตั้นตั้งลายอยู่จะเป็นสุขใจเฮือกมีเมตตาตามเมตตาสงเคราะห์จะช่วยการอุปถัมภ์ทนทุกข์ลำบากกันบัดนุษย์โคตรเอาเกิดมาเป็นคนก็มาเจ็บเจ็บตัดตายก็มีไปอ่อนร้อยแปดปันเก่าพุทธเจ้าพระอากาศรุณาบรรจารึหมูสาวกแบ่งยกข้าวป่าอาหารตั้งอายคือแก่ผิดสุขาดบอดที่พวกบอดได้ละโมกกินองเดียวบอดที่จะจักกะนึกไปตีเตียวเป็นคนเที่ยวไปในโลกกว้างบุญกุศลก็วางไปนาพ่อแม่สัตตาพ่อเอาลุงป่าได้ปากกันสงบจิตใจอยู่ทัดดาฟังน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเฝ้ารักษาอายุติกาตามเรื่องวาจากานุสติก็บังคมสมเลสเดเอาละสัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีพ่ออีแม่พี่น้องคณะสัทธาท่านผู้ฟังอัตมาภาพได้เตธรรมชื่อว่าจาคะนุสติกถาดึกของกินตานใจจะบันและผ่องแผ้วยังสัทธาญาติโยมสมพรรัตนังกับโยมเจมวยกัดแม่ย่อยกัดแม่แกดน้อยและโยมน้ำเพชรที่ร่วมทำบุญจะสร้างน้ำเพื่ออัตมาภาพสร้างน้ำเพื่ออัตมาภาพสร้างบริจาคน้ำในตานบวชภาคสามเณรภาคดูร้อนในปีนี้อนุโมทนาสาธุนะถ้ามันเหลือก็จะไปใช้งานปุ้นสลองกัดตั้งเจ้าคณะตำบลอัตมาภาพเป็นเจ้าคณะตำบลของขึ้นสีขาวในสถาญาติโยมที่ผู้ฟังในสกัดมาติดในน้ำในโยมสมพรเนี่ยก็ปากันมานาคปากันมาละหลายมีสตุงสตางก็ยกมือสาธุก็ได้บุญได้กุศลมากันเนาะสาวปุ้นเดือนเก้าเป็นก่อนสถาญาติโยมทำจาคะนุสติกถานึกของกินของตาลสถาลองนึกของกินของตาลก็จะมีความสุขนะนโมทนากับโยมที่เข้ามาพอเนอะโยมแจ่มจันทร์สีล้อมโดยก็เปิ้นก็บอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งสถาญาติโยมชื่อว่าอนันทเศรษฐีอนันทเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่มีกินมีตานมีเงินมีทองนักศรัทธาญาติโยมมีเงินมีทองมากินบัดดาลสัตว์เป็นคนขี้จิถนีแม้แต่ลูกจะกินแม้แต่เมียจะกินแม้แต่ข้าทาสบริพารจะกินก็เอากินและกวดสดายถ้าไผอบัดดาลเนี่ยมันเปิ้นเดือดเปิ้นด่าศรัทธาญาติโยมเปิ้นเดือดเปิ้นด่าเปิ้นว่าคือสัปปะสปันอีพ่ออีแม่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโจรเป็นที่ละอาของคนในครอบครัวของเฮาในนะฮะเพราะเศรษฐีบ่กินบัดดาลบ่เจ้ยเหมือนขึ้นสีขาวของเฮานะเพิ่นกินเพิ่นตาลเหรอทั้งเมืองฝางก็ดีทั้งเวียงบ่เป้าก็ดีทั้งชายปากการก็ดีแม่ลิมก็ดีตัวเมืองจริงไว้โดยสะเก็ดเพิ่นกินเพิ่นตาลถึงอัตมาภาพเหรอเนาะทั้งสันทรายก็ดีโอ้ทั้งพดมาตั้งลำปูนนี่ก็ดีพดมาตั้งโดยต่อแม่สายก็ดีแม่สายเนอะเพิ่นจะมีงานนะทั้งโดยเต่านี่เราออนโดยเต่ากลับมาบวชนี่นะแม่สายเราออนโดยเต่าดังฮอดก็ดีจอมต้องโดยรอแม่วังเนี่ยสัมปตองสมึงมาหมดสถาญาติโยมเนี่ยอนันตเศรษฐีนะอนันตเศรษฐีเป็นคนขี้ธนีขี้เหนียวมีเงินทองนักแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาตัดต่างหลายอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เมื่อมีเกิดมีแก่และก็มีเจ็บและก็มีตายเป็นเรื่องธรรมดาภายในบ่พ้นซะก่อนผู้เศรษฐีก็ตายไปสถาญาติโยมในเมืองนั้นก็มีมิ่งยิงคนขอตานคนหนึ่งสถาญาติโยมเมื่อก่อนที่
บ่เกิดเรื่องกันแล้วเนี่ยมีหญิงที่ไปขอตาในบ่เลิกประตูสตาจัดโยมมีคนอันยืนเอาปั้นตั้งแต่อนันทะมหาเศรษฐีเนี่ยตายไปพี่เป็นคนขี้จีตายไปวิญญาณของมันไปที่ไหนก็ไปเกิดไปอยู่ในตองแม่หญิงขอตาเนี่ยสตาจัดโยมแม่หญิงขอตาก็ได้มีตองอ่ะแต่เพื่อนบอกว่ามีแฟนมีสามีแต่เพื่อนบอกมีตองสตาจัดแต่ก่อนนี่ของ่ายสตาจัดโยมไผ่ก็ฮือตั้งแต่บุสิทธิเข้าไปเกิดในตองโอ้ไม่มีไผ่ฮือตานละเป็นคนหนีเนี่ยนี่หมดจนไม่หญิงขอตาเนี่ยเกิดมาบุสิทธิเนี่ยเกิดมาโอ้ซ้ำไปใหญ่สตาจัดโยมไปขอกินขอตานที่ไหนก็บ่มีไผ่ฮือกินฮือตานสร้างความทุกข์ยากคือกับไม่หญิงขอตานนี่สตาจัดโยมอันนี้ว่ากรรมเก่าที่จะทำมาจากก่อนสตาจัดเนี่ยอีป้อยแม่แล้วคือว่ากรรมเก่าคืออย่างใดบางคนมีความสุขเบื้องต้นเมื่อพ่อไม่แม่มีโอ้ไปตังใดกับคนนั่นหน้าถือตาเมื่อพ่อแม่เสี่ยงอาชีพปุ้นมาเอาแล้วเหรอเพราะอย่างเพราะบุญเสี่ยงแล้วก็มาใจกรรมมาใจกรรมเนี่ยคนเฮามีกรรมเนี่ยสตาจัดโยมอาตมาภาพเลยเอาธรรมเนี่ยมาเตะมือสตาจัดโยมโตีห้าเกิงได้สี่ห้าสามสิบห้าแล้วสตาจัดโยมตีห้าสามสิบห้าแล้วอาตมาภาพก็เลยก็จะกำก็จะได้เปิดสายให้สตาจัดโยมอนุโมทนากับโยมแม่จิรพันธ์โมป้อแม่โยมวารีนันทนัทอันนี้อนุโมทนาสาธุโดยโยมแจ่มจันทร์สีล้อมตื่นแล้วเนาะน้องนิกเจ้าของกาดประตูเชียงใหม่เจ้าของกาดเจ้าของเสียงของกาดประตูเชียงใหม่เป็นคนลักล้อสตาจัดโยมเปิดร้านอาหารอยู่ที่ประตูเชียงใหม่ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวมีสปะนี่เป็นหลานอาตมาภาพแจ้งไปเอาแหกไปแวะฮะน่ะก็มีเจตนาเหมือนกันได้ช่วยเหลือวัดวาอารามกันโยมวันดีนะกับน้องนิกไอ้นิกนี่นะอยู่ประตูเชียงใหม่มาเดี๋ยวเข้าดูนี่เนาะสตาญาติโยมเนาะมาแล้วสตาญาติโยมสอดหาเบอร์ก่อนเนออ้าวเบอร์สตาญาติโยมอาตมาภาพจะบวชวันที่5บวชพญานาคบวชพญานาคว่าบวชนาคโกนผมละอ่อนเวลา5โมงเย็นเนอะ5โมงเย็นนะเขาก็จะได้เลี้ยงข้าวละอ่อนกันเอาลูกเพิ่นมาไว้ที่วัดล่ะเอาลูกเพิ่นอย่างก็เอาลูกเพิ่นมาไว้เนี่ยเอาลูกเพิ่นมาไว้ที่วัดเขาก็ต้องเลี้ยงข้าวอนุโมทนากับโยมที่เลี้ยงข้าวในอนันต์หนังสีวันเลี้ยงข้าวละอ่อนมาเจ้ากับมีข้าวต้มตลอดงานสตาจัดโยมก็จะแบ่งงานตะบนใส่สุขไปบิณฑบาตท่านพี่น้องสันติสุขก็ช่วยกันใส่บาตรเนี่ยช่วยกันเป็นสีเป็นสันคือกับตะบนสันติสุขเนี่ยเปิ้นก็จะพัดเปลี่ยนกับไปเป็นวัดเป็นวัดเนี่ยสถาปีหน้าปีนี้วัดหนองเหียงปีหน้าจะวัดไหนอาตมาผมก็ให้จกเบื้องกันกันอันนี้อาตมาห้าประจกเอาเลยประเดิมแรกพ่อเป็นผู้นำเราสตาจัดโยมเนี่ยอาตมาเปิ้นเขียนเนื้อเรื่องของเราเขาก็แสดงเนาะอู้ไปอู้ไปคอกระแห้งไปในติ๊กสถาญาติโยมจะเอาตัวช่วยเนอะเอาตัวช่วยเอาใครจะเป็นตัวช่วยโทรเข้ามาเนอะ0828857225เอาตัวช่วยตัวช่วยช่วยกันช่วยกันจัดรายการเนาะอย่าเสี่ยงนะเนอะก็เหลือประมาณอยู่20กว่านาที0828857225หลังจากมาจบแล้วก็จะเป็นอาจารย์วรรณชัยวันอาทิตย์นะติดหน้าบ่ได้จัดและเนอสตาญาติโยมนะก็จะอยู่กับสามเณรภาคดูร้อนเนาะเสร็จแล้วปีใหม่บ่เนอแล้วปีใหม่สงกรานต์ก็ว่ากันกรรมเนาะจะแม้ว่าใดก็จะได้เอิ้นให้สตาญาติโยมเอ้าวันนี้เปิดสายเมินน้อยเอ้ามาแล้ว277 277จะเริญปอนแม่ยังแม่ศรีวิไลโดยสเกตยินดีแม่ศรีวิไลเนอะฟังแต่เจ้าไหมเนาะฟังตลอดเจ้าอนุโมทนาแม่ศรีวิไลเนอะสายต่อไปเจริญปอนพ่อบุญธรรมอนุโมทนาเนอะที่ช่วยเหลือเนอะยินดีหน้ากะนะสุดท้ายกับกันเนาะ
นะกะอนุโมทนานะปอนเนอร์เนอร์จะเริญปอนใส่ต่อปอจะเริญปอนอาจารย์เจ้าได้มาครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินเสมิงว้าวมีบทพระมาอีกแล้วเออมีบทโมทนาบุญตอนนะเจ้าอุ้ยอินอุ้ยอินโอ้ฟังตลอดนะเสมิงนะพี่น้องเสมิงยินดีเนอะมาถูกวิดีโอนะชัดเจนแล้วจะเริญปอนใส่ต่อปอจะเริญปอนอาจารย์เจ้าท่านต้องครูแม่ยางแม่อุ้ยติมสมอุโมงลับปูนว่าจะได้วันนี้ลับปูนพี่น้องลับปูนว่าจะได้ฟังแล้วเป็นจะได้ท่านคือถอยอาตมาคือวัดยางอ่ะแม่อุ้ยติมถูกต้องถูกต้องบ่ลืมกันยินดีเนอะบุญรักษาจะเลินปอนสายต่อปาจะเลินปอนแม่ไปสาเจ้าค่ะนะครูแม่เสาเอ้ยแม่เสาลาค่ะแม่สีทอนแม่สีทอนโอ้แม่สีทอนแม่สีทอนแม่สีทอนชัยประการสเตมเลยนะเจ้าวันสาเจ้าก็แม่อันเสาลาไปหน่ะผมก็ได้เพื่อนหนูฟังแก่เนี่ยฟังตลอดเจ้าโอ้ฟังตลอดเนาะจินเลินปอนแม่เนอจะเล่นปอนสายต่อไป0828857225ฟังกลับมาแล้วเสมิงกลับมาแล้วเวียงปะเป้ากลับมาแล้วลำพูนกลับมาแล้วใช่ประกันไหมสายต่อไปจะเล่นปอนไปสาเจ้าพระเจ้าไปเยอะนะแม่น้อยเอาแม่น้อยพุทธุดีจะเข้าลำปางลำปางสัจเจนดีเนาะยินดีกับแม่เนอะเจ้าเจ้าเจ้าตูเจ้าสายต่อไป0828857225ติดหน้าบ่ได้มาแล้วเนอสัทธาญาติโยมบ่ใช่เมื่อยไข้เนี่ยแต่อยู่กับสามเณรภาคดูร้อนเนาะและจะป้าเข้าไปบิณฑบาตแถมแม่สัทธาญาติโยมมาจัดละกันไม่อยู่ก็บ่ได้ละเอ้าหมดแล้วนะสัทธาญาติโยมหมดก็อย่าลาแล้วนะแสดงว่ามีใครฟังหลายเนี่ยไม่มีใครฟังหนักเนี่ยบันเย็นบุญทาวงอนุโมทนาสาธุเนอร์ก็มีแม่ศรีวิไลโดยสเก็ตพ่อบุญธรรมปงหนองเวียงป่าเป้า153อ้อสายต่อไปเจริญพรแม่ยังแม่อุ้ยสาวพุ่มตะวันเมืองว่าลวงเหนือดอยกระเต็กเจ้าแม่อุ้ยสาวเจ้าสาวภาษามาเจ้าเออแม่อุ้ยสาวภาษาแม่อยู่ที่ลำปางวัดที่ไหนอยู่เมืองว่าลวงเหนือดอยกระเต็กเจ้าโอ้ดอยสักดอยสักเจ้าว่าคำเธอดอยกระเต็กเจ้าโอ้เก่งเนี่ยจำมดแต่แม่อุ้ยสาวแม่อุ้ยสาวสาวไปสาวแม่เนี่ยว่าอาตมาอยู่วัดไหนอ๋อบ้าไหมโอ้เก่งมากเด็กหญิงยินดีเนอะจะสาธุเจริญเจริญสาธุอายุวันโนสุขังมรสายต่อไปเจริญปอนเจ้ากรรมนักสตาร์เจ้าบ้าอยู่ที่ไหนแม่ออนใต้แม่ออนใต้ออนใต้ชื่ออัญญางชื่ออัญญางเออแม่ออนใต้สักแปลกจบอ่ะอ่ะมาใหม่เจริญปอนท่านมาสการแจ้งมาตอนนี้เจ้าแม่อัญญางแน่ท่านเป็นแก้วชาวสิบโพธารามเจ้าเออแม่สุกแก้วสุกแก้วเจ้าสุกแก้วสีโพธารามสารปีเนาะเจ้าสารปีฟังตลอดนะแม่เนาะเจ้าอนุโมทนาเด้อเจริญพรอ้าวสายต่อไปเจริญพรกราบพระสาเจ้าอันว่าจะได้แม่ยางแม่สมศรีนันทรามอำเภอฝางโอ้สมศรีนันทรามฝางเนาะต้องกลัวนะบารมีไม่ถึงฮั่นถึงไหลไปเทไปแต่ว่าแม่ฮะแม่เออห้ามบ่ได้หันหน้าซะเตื่อนะอ่ะก็ตีนโสธนาธรรมที่ตะแลง
ื่นแล้วกะวันวันได้อ่ะฮะเออได้ละอ่ะได้ละได้ละจำได้แต่ละอ่ะโอ้จำได้ละอันนโมทนาแม่สมศรีเนอะเอออีกะมีกำลังใจว่าไฟขึ้นพุ่มมาแน่เลยเนี่ยจะเริญปอนสายทับไปสมเออนึกว่าเพิ่นลืมหอดจะเริญปอนจ้าจังมาฝังนะจ้ามาฝังแม่ยังอันนี้แม่อำพันจังมาฝังนะเจ้าฟังพระบาทอุดมชัดเจนดีนะเจ้าแม่อำพันบ้านอย่างแม่โอ้แม่เมาแม่เมาแม่เมาขอบคุณแม่อัมพันธ์เนิร์ดที่เคยหอมอาตมาแต่บ่ได้เคยหันหน้ากันเนาะเจ้าบ่เป็นหยังเด้อเจ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวหันนะแม่เนาะเจ้าจะเดินปอนสายต่อไปแม่อัมพันธ์เจริญปอนเจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่แม่ยังแม่ปานีปานแม่ปานีว่าจะได้แม่ปานีวันนี้เอออนุโมทนาได้ฟังเนี่ยติดแน่บ่ได้แม่นแม่เด้ออดอ้ายหน่อยเด้อเจ้าจะเดินปอนแม่เด้อเจ้าจะเดินปอโอ้พี่น้องฝากนี่ติดตามเด้อเจริญปอนเออหายไปมีแม่สาวสาวไปสาวแม่เพิ่นมาอยู่ปุ้นอยู่ด้วยสเก็ตเพิ่นว่าผมรู้จักอาตมาภาพออนแม่ออนใต้สังกำแพงนี่น่ะไอ้กี้จื้อยังบ่ได้เนี่ยโทรมาใหม่นะแม่ติดอยู่บ้านออนใต้น่ะแม่สุกแก้วสารปีแม่สมศรีฝางนันตารามอนุโมทนาสาธุเนอแม่อัมพันฝางบ้านแม่เมาแม่ปานีฝางแม่สมศรีก็เฮาเคยอู้กันแล้วล่ะมันมืนแล้วแม่เนาะโอ้นักแก่นําเฮามาเฮามานั่งที่ศาลาฮั่นจําได้อยู่ก็อนุโมทนาก็โทรมาเด้อเอ้าโทรมาโทรมาเมื่อโอกาสโทรมาก็โทรเลยเจริญปอนแม่ยังแม่ห้อยน้ำขาวเจ้าห้อยน้ำขาวพี่น้องห้อยน้ำขาวชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าอ๋อชัดเจนดีนะฟังแล้วเป็นจะได้ฟังแล้วเพื่อความคิดดีเจ้าโอ้ยินดีเนอจะมาลืมเนอเดือนเก้าเปงมื้อนะเจ้าขอพาดให้เนอเจ้าอนุโมทนาสาธุเนอจะเดินปอนอันนี้โยมติดตามดีจะเดินปอนแม่ยังเออยายกี้ยายกี้ยายกี้อายุเท่าไหร่อายุ70เจ้าอ๋ออันยายฟังอาตมาภาคครั้งแรกบ่ได้กันเนี่ยฟังตลอดเจ้าแต่โทรบ่ทันเจ้าโทรบ่ทันฟังยายกี้ยายกี้เป็นจะได้อ่ะฟังแล้วอ่ะโอ้ยินดีเด้อโอ้ขอบคุณยายกี้เด้อออนใต้สังกะแปงเด้อมีโอกาสกลับมาเอียดตั้งโดยหล่อเนี่ยเจ้าจะเริญปอนสายต่อไปกี้เป็นโหมาใหญ่ขี่สังกะแปงจะเริญปอนเอาอุบาสกอุบาสกแน่นวันแน่นเนี่ยก็ประนันประเสริฐวันแน่นได้งั้นน้อยจากวันนั้นนะครับเออว่าจะได้ว่ามาสามละพันทะเลาะตั้งแต่การพระครูสวดมนต์คุณนะครับเออยินดีเน้อบุญรักษาเนอฟังแล้วก็มีสาระประโยชน์ดีมีความคิดขอมาแนะวันนำฟังมาสวดฟังในที่ในใจจะเจริญดีครับน้องครูจะเจริญปอนแน่นอนเนอจะเจริญปอนขอครูอยู่ดีมีชื่อกันยังปลุกโพลุกใช้แกปอกต่อไปครับจะเจริญปอนโอ้ปัจจุบปัจจัยก็คือบอนนี่จึงย้อนไปหาพ่อแหน่เนอพ่อแหน่คิดอย่างใดก็คือได้อย่างอันเนอสิ่งอะไรที่มันทุกอกทุกใจฟังอาตมาภาพมันหายเพี้ยงหายไปเลยทุกคนด้วยเนอะตั้งแต่แม่ศรีวิไลปอบปุณธรรมแม่วิอินเขาเนี่ยแม่วิตีแม่ศรีทอนแม่วิน้อยเขาแม่วิสาวเขาเนี่ยแม่ออนใต้ยายกี้เขาเนี่ยที่โทรมาดิกี้แม่อัมพันแม่ปานีเนี่ยหุ่นน้ำขาวนี่นะคือหายเลยเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนให้อยู่กินอยู่ตามกันโดยไปตลอดเนาะตอนนี้จุงย้อนไปทุกคนเลยเอ้าสายต่อไปเจริญพรฮั่นเจริญพรแม่ยังแม่ขมูลเจ้าว่าหังต่ำจังดอกโอ้แม่ขมูลป่วยหลวงม่วนแต่หักพอในเฟสไว้แล้วเนอะจ้าบัดได้ปล่อยสักกรรมอ่ะติดประซูมแม่อ๋ออย่าเอาใหม่เอาใหม่อ่ะแม่ขมูลแสบมันย้อนก่อน
เจริญพรรีบกอบรีบโวยรีบพอรีบพายตลาดตะวายสายบัวจันเน่านมัสการเจ้ามากครับผู้เจ้าแม่ยางแม่จันสมมาในจ้าหลังการแม่สาวโอ้แม่จันสมแม่เห็นแล้วแม่จันสมแม่แล้วเจ้าจันสรักมแม่เจ้าอ่ายินดีแม่เจ้านมัสการเจ้าอ่าเจริญพรเอ้าเจริญพรเนี่ยเอ้าแม่ขบุญมาใหม่เนอกี้มันตัดไปอ่ะแม่จันสมแม่อายแม่อายแม่จันพ่วยหลวงห้างต่ำบ่ได้ไปทีแรกว่าจะไปบ้านพี่วานเนี่ยแม่วานเนี่ยบ่ได้ไปสักกับแม่ขมูลติดประชุมตะวายฮะค่ําพอค่ําบ่มืดไปหั่นไปนี่บ่ได้ไปสักกรรมอ้าวใครจะโทรก็โทรนะ47แล้วนะจะเลิกกันเด้อ47แล้วนะ47จะเลิกแล้วนะ50จะเลิกแล้วจะปัดปอนแล้วเด้อจะปัดปอนแล้วนะภายปัทุกันนะ0828857225วันนี้ใส่ห่างเฮ้ยเอ้าบ่มีให้ฟังก็จะไปแล้วเด้อจะไปแล้วจะไปทำงานแล้วนะจะไปเที่ยววัดเที่ยววาแล้วยังได้จะดีก็จะไปลืมเนี่ยสไตล์จัดโยมกิจกรรมของคณะสงฆ์ของตำบลสันติสุขที่จะบวชสามเณรภาคเดือนวันที่6เนี่ยวันที่6นะเอ้ามาแล้วเอ้าเจริญปอนเจริญปอนจะเริญปอนรู้อย่างใดอ่ะพูดเจริญปอนได้ยินแล้วนะไม่เจริญปอนแม่ยังแม่ยังไฟโดยเดนจ้าต้องไฟโดยแม่เนี่ยก็ไม่อำพรกันแม่สายพินแม่สายพินโอ้แม่สายพินหายไปเมินเนี่ยจ้าแต่ติดตามฟังทำนะจ้าโดยแดนโดยแดนพี่น้องโดยแดนเพื่อนอัดเดนก็เปล่งเพื่อนอัดเลยแฮมข้ามนะถ้าฟังแม่เนี่ยจ้าพี่น้องโดยแดนกันหนักกันตายเนอะโอ้ฟังกันหนักกันตายเนาะมีอยากเอื้อนมาเนอะแม่ไม่สายพินเนอะจ้าบุญรักษาเนอะแม่เนอะจ้าจ้าตุเนอร์เจ้าพี่กำลังใจเจ้าขอบคุณเนอร์จ้าตุอาแสดต่อไปเจริญพรแม่สาเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่ยังแม่ไข่แก้วหงคำบ้านหกบ้านห้าตำบลนครยินดีเจ้าฟังเลยเจ้ายินดีเนอร์แม่ไข่แก้วเนอร์เจ้าโหกำลังใจนะเจ้าฟังเนอร์ขอบคุณขอบคุณเนอร์แม่เนอร์จะเริ่มป้อนสายต่อไปจะหมดเวลาแล้วเนอะอาจจะสายสุดท้ายอาจจะเริ่มป้อนอาจจะเริ่มป้อนแม่สุทัศน์เออสุทัศน์บวชหนองลวกก็ดีนะกะเออบ้านไหนเนี่ยอ๋อเปิ้นหุ่นจ่าไผ่หมูเนาะอ๋อดีอนุโมทนาเนอะจะเล่นปอนแม่สุทัศน์อ๋อสายตะป้ายสายอ๋อจะหมดเวลาจะเล่นปอนวันสายเจ้าแม่ยังพิษสมัยลังแลห้องการต้องฟังจ้ะพิษสมัยกันไหมเจ้าไปฟังไปสายตรวจโมเดลยันสั่งประโคนเหรอแม่พิษสมัยกำลังโทรครั้งแรกกันเนี่ยแม่รู้มาตั้งครั้งแล้วเจ้าอ๋อหมื่นแล้วเนาะเก็บกระล้อฟังเบอร์ได้แล้วดีได้แล้วเนาะยินดีแม่เนอะเจ้าถามกระพูเบอร์อย่างไรเจ้าที่ปฏิทินนะที่อันใดที่ปฏิทินดอกที่ปฏิทินมันก็มีมันปฏิทินท่านไหวไหมอันกระพูเบอร์อย่างไรมาหูได้วันหยุดมันอยู่ยืนก็หาถ้าหยุดยืนเนี่ยวรธรรมนาถกะวรธรรมนาถเขาตามเบอร์เนอะวรยินดีเนอะจ้าไปกำลังใจเนอะขอบคุณนะนุโมทสาธุจดถามอาตมากับงูกันเนอะไม่พิสมัยคนเฒ่าแม่เนาะเอ้าหมดเวลาเลยเนอะหมดเวลาแล้วนะเอาจะเล่นพรวิชาเจ้าบ้าอยู่ไหนโอ้แม่น้อยสุดท้ายพอดีเนอะจ้าแม่ทั้งขนาดวันนี้นะว่ากูเตรียมบัตรานจ้ะกูเตรียมบัตรานเนาะจ้า
จเริญปอนเนอร์เป็นกำลังใจเนอร์ขอบคุณอนุโมทนาสาธุจเริญปอนเนอร์แม่เนอร์จเริญปอนเอ้าสายสุดท้ายปอแล้วเนอร์ปอละปอละจะปัดปอนละขอบคุณศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอร์ศรัทธาญาติโยมเนาะเพื่อจะตัดรายการแล้วเนาะขอบคุณศรัทธาเฮาทุกท่านที่คือกำลังอกกำลังใจติดแน่ไม่ได้มาแล้วเนี่ยเพราะอยู่กับสามเณรภาคตุร้อนบุญใดกุศลใดที่อาตมาภาพบวชภาคตุร้อนก็ขอขึ้นไปกำจูอุดหนุนศรัทธาญาติโยมที่ช่วยกันเติมช่วยกันแท่งช่วยกันทำบุญกินทานในครั้งนี้ก็จะไปลืมเนอร์งานบวชภาคตุร้อนแล้วก็จะไปลืมงานประที่สาว2มิถุนายนงานสรองการตั้งเจ้าคณะตำบลและพัดโยชน์เนอร์ศรัทธาญาติโยมในการได้นำของขึ้นสีขาวเฮามุนการโดยมีโยมสมพรรัตนางป่าเมืองและเจ๊มวยกัดแม่แก้น้อยเป็นประธานให้อัตมาภาพบุญและกุศลก็คุ้มของรักษาศรัทธาผู้คนแล้วก็ว่ากันให้ใหม่เนาะติดนี้ลาไปก่อนเนอติดน้อยพูดก่อยมาว่ากันตั้งอกตั้งใจครับปอนเนอจัตตะโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง